สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับในช่วงหลังนี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าการท่องเที่ยวการจัดทัวร์การไปเที่ยวที่ต่างๆนั้นถูก disrupt โดยนวัตกรรมมากมายและหนึ่งในนั้นคือแอปที่ชื่อ Take Me Tour นะครับ co-founder หนึ่งในผู้ก่อตั้งคุณนพพลอนุกุลวิทยาผมจะชวนคุณนพพลคุยครับว่าการท่องเที่ยวหรือการจัดทัวร์หรือการไปจองทัวร์ต่างๆนานาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงหลังๆนี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็เที่ยวแบบใหม่แล้วนะครับแต่ว่าการเที่ยวแบบใหม่มันคืออะไรอย่างไรมันไปทดแทนอะไรอย่างเก่าอนาคตของการท่องเที่ยวภายใต้การปรับเปลี่ยนของโลกดิจิทัลนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณนพพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทคมีทัวร์คืออะไรครับคุณนพพลที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมเล่าว่าเทคมีทัวร์มันเป็นเหมือนกับมาร์เก็ตเพลสครับสำหรับทัวร์หนึ่งวันที่ให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำทริปด้วยนะครับทีนี้พอในปีนี้เนี่ยเราเริ่มเพิ่มเซอร์วิสอื่นๆเข้ามาพอสมควรตอนนี้เราก็เลยไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มสำหรับทัวร์แอนด์แอคทิวิตี้และเราก็จะมีเซอร์วิสอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นเราเรียกว่าอินเดสทิเนชันแพลตฟอร์มก็คือตั้งแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยครับบินลงมาที่ประเทศไทยเนี่ยครับเขามีบริการอะไรต้องใช้งานบ้างเนี่ยเรามีเซอร์วิสรองรับหมดเลยตั้งแต่จากสนามบินมาในเมืองจากในเมืองเดินทางไปที่ไหนไปท่องเที่ยวไปซื้อตั๋วไปขนส่งกระเป๋าทุกอย่างเลยเรามีเซอร์วิสให้หมดเลยจนกระทั่งเขากลับครบวงจรใช่ครบวงจรครับจะเหมารถจะซื้อตั๋วจะลงตัวต่างจังหวัดนี่เราทำให้หมดเลยเลยครับมีหมดเลยครับมีเช่ารถพร้อมคนขับมีทุกอย่างที่เขาสามารถที่จะเลือกจองแล้วเราก็มีเซอร์วิสให้เขาหมดเลยครับอันนี้อยู่ในแอปเดียวกันเหรอครับใช่ครับอยู่ในเว็บไซต์ takemetour.com หมดเลยครับครับวิวัฒนาการมาถึงวันนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงคุณนพพลเริ่มยังไงครับจริงๆมันถ้าเราย้อนไปไกลๆเลยนะครับครับไกลมากเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นในรูปแบบนี้นะครับไกลนี่คือกี่ปีไกลนี่น่าจะ 5-6 ปีได้ครับสมัยใช่สมัยเพิ่งเรียนจบไม่กี่ปีเองนะครับย้อนกลับไปคือตอนนั้นวัยรุ่นเนี่ยครับเป็นวัยรุ่นเราชอบไปเที่ยวใช่มั้ยฮะเราไปเที่ยวในต่างประเทศแล้วเราก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศใช่มั้ยครับเราก็ให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนพาเที่ยวสมัยก่อนเราช่วยพาเที่ยวหน่อยอยากไปดูนู่นนี้เวลาเราไปเนี่ยเวลาเพื่อนพาเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรที่มันต่างออกไปคือเราไม่ได้แค่ไปถึงแล้วแต่เราได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตเมืองนั้นจริงๆที่พอไปประเทศที่ไม่มีเพื่อนอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคเราไปถึงแหละเราได้ถ่ายรูปได้ไปที่นู่นที่นั่นที่นี่แต่เรารู้สึกว่าไม่มีความผูกพันกับเมืองนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอกลับมาเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่มันขาดหายไประหว่างการไปเที่ยว2แบบนี้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าลองย้อนกลับมาการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีคนที่อยู่ที่เขาเล่าเรื่องให้เราฟังได้สามารถสร้างมิติของการท่องเที่ยวให้มันเพิ่มขึ้นได้อย่างเงี้ยเราคงจะได้อะไรมากกว่านั้นทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นถ้าสมมุติอยากได้ประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยทำยังไงพอดีผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นโคฟาวเดอร์นะครับเขาก็อยู่ต่างประเทศด้วยทีนี้เขาก็เคยพาเพื่อนเที่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็มองเห็นว่าทำไมเราไม่ให้นักเรียนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นคนพาเที่ยวครับนั่นคือเวอร์ชันแรกของ Take Me Tour เลยคือเราพูดถึง local experience ว่าเฮ้ยไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ถึงท้องถิ่นจริงๆนั่นคือเวอร์ชันแรกเราใช้คำว่าไปได้ไกลกว่าทัวร์ไปได้ทั่วกว่าเที่ยวเองสมัยก่อนใช่เพราะเวลาเราไปเที่ยวเองเนี่ยโอ้หลงละอยากจะไปที่ที่มันยากๆก็ไปไม่ได้ติดเรื่องภาษาบ้างติดเรื่องนั่นนี่บ้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประสบการณ์บางอย่างที่ถ้ามีคนที่อยู่ช่วยได้เนี่ยผมว่ามันดีมากๆซึ่งเราเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันดีก็เลยทำเซอร์วิสตัวนั้นก่อนนะครับพอทำไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเราทำกัน2คนนะครับตอนแรกก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะขยายธุรกิจละแต่ตอนนั้นก็มีงานประจำด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นงานยามบ้างนะครับพอเย็นๆก็เปิดออฟฟิศเล็กๆของตัวเองนั่งคุยกันนั่งทำมาร์เก็ตติ้งทำอะไรเงี้ยครับมันคือสตาร์ทอัพใช่ไหมมันคือสตาร์ทอัพใช่ไหมใช่คือเป็นสตาร์ทอัพคือแต่สมัยนั้นยังไม่คำว่าสตาร์ทอัพยังไม่มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือสตาร์ทอัพหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่า
เราก็อยากทำอะไรแบบนี้อยากทำธุรกิจใหม่ๆที่มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยครับครับแล้วพอเราคุยกันเอ้ยมันเริ่มอยากจะสเกลแล้วอยากจะขยายธุรกิจครับคือคำถามก็คือถ้าเราออกจากงานประจำกันเนี่ยเราจะคุ้มค่าไหมนะถ้าออกจากงานประจำด้วยการทำแค่นี้แล้วรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันสเกลไม่ได้มันติดขัดมากๆเลยคือเวลาในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันสมมติว่าอยากจะไปอังกฤษอย่างเงี้ยครับครับนักท่องเที่ยวก็เป็นคนไทยใช่ติดต่อผมมาตอนเช้าอย่างเงี้ยครับอังกฤษก็ยังมืดอยู่เลยเราก็ต้องรอจนถึงเช้ามันก็กลายเป็นว่าต้องรอตอนเย็นกว่าจะได้คอนเฟิร์มจากทางนู้นมาทางประเทศไทยก็มืดแล้วเราก็คอนเฟิร์มลูกค้าไม่ได้เราก็ต้องรออีกวันนึงอ๋อฉะนั้นงานประจำเราก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นโปรเซสที่ว่านอนก็ไม่ได้นอนเป็นเวลาละใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนอนดึกทุกวันนอนตีหนึ่งตีสองทุกวันเลยครับเพราะว่าต้องมานั่งทำสิ่งเหล่านี้ครับเพราะเวลามันไม่แมทช์กันอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าเอ้ยถ้าเราจะทำจริงจังอย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาคือหมายถึงให้เขามาเชื่อมต่อกันเองได้เลยเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นคือลดขั้นตอนเราไปเลยแล้วลดขั้นตอนเรื่องของการรอเวลารอคนกลางอีกหลายอย่างเราก็เลยว่าเราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาดีกว่าทีนี้พอนั่งคิดดูก็รู้สึกว่าถ้าสมัยนั้นเนี่ยสมัยสัก4ปีที่แล้วนะครับเขายังคือคนไทยยังไม่ได้คุ้นชินกับการซื้อของออนไลน์เท่าไหร่ครับคือซื้อของออนไลน์ที่ของที่จับต้องได้เนี่ยมันเริ่มเห็นว่ามีแต่ซื้อเซอร์วิสออนไลน์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นคือมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆอยู่เราก็รู้สึกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยยังไงเราคนไทยก็จะซื้อลำบากอยู่แล้วคือซื้อเซอร์วิสออนไลน์นี่ยากว่าเป็นเซอร์วิสที่อยู่ต่างประเทศอีกก็เลยว่าหรือว่าเราเปลี่ยนใหม่ดีเราก็ชอบเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยล่ะดีไหมครับเราก็เลยคิดใหม่งั้นเป็นนักเที่ยวต่างชาติแล้วกันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เราprovideแบบเป็น local experience อะไรก็ตามที่นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักเราก็มีอย่างเช่นไปอะไรดีไปฝั่งทนไปเที่ยวฝั่งทนบ้างสิไม่ต้องเที่ยวในฝั่งพระนครอย่างเดียวไปหา activity กิจกรรมที่มันตลาดน้ำที่ไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวหลักๆอย่างไปตลาดของรัฐมยมอะไรเงี้ยครับนั่นคือไอเดียเราก็เลยสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่พาเที่ยวเนี่ยเขาเข้ามาคอนเนคกันนี่คือที่มาที่ไปตอนนั้นมี Trip Advisor มี Agoda อย่างตอนนั้นมีแล้วครับมีแล้วแล้วเราคิดว่าเราเป็นคู่แข่งเขาหรือว่าเราเสริมเขาตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นตลาดยังไม่แรงอย่างนี้นะตอนนั้นอย่างถ้าเราพูดถึง Agoda เนี่ย Agoda ก็คือโรงแรมใช่เราพูดถึง Trip Advisor ก็คือข้อมูลท่องเที่ยวใช่ต่างคนก็ต่างทำกันไปครับก็เราก็ทำในพาร์ทของทัวร์ว่ามีกิจกรรมอะไรที่แบบน่าสนใจที่แบบเอ้ยนักท่องเที่ยวน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าแบบนี้อะไรเงี้ยครับมากกว่าสมมติเราไปให้น้องท่องเที่ยวไปแค่วัดพระแก้วตลาดดำเนินสะดวกเราก็คิดว่าเอ้ยมันแน่นละเราลองดูซิว่ามีอื่นอีกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเรายังรู้สึกว่าคู่แข่งยังไม่มาคือมันเป็นตลาดใหม่ในช่วง4ปีที่แล้วเลยครับก็เลยมองว่า Trip Advisor ก็น่าจะเป็นผู้ช่วยเราคือยังไงนักท่องเที่ยวหาก็หาผ่าน Trip Advisor ก็ได้อะไรเงี้ยครับนั่นคือสมัยนั้นเราก็คงไม่ได้ไปคิดแข่งกับ Trip Advisor แล้ว Agoda ตอนนั้นเพราะว่าเขาใหญ่กว่าเราเยอะเราเพียงแต่ว่าเขาจองมาปั๊บเนี่ยเราก็รับช่วงต่อลงรายละเอียดลงในท้องถิ่นท้องที่ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วมันก็จะมีทัวร์ต่างๆที่เขามาลงไว้ในเว็บไซต์อ่ะครับเขาก็จะรับต่อไปแหละแล้วก็หรือว่าจะเป็นไกด์ท้องถิ่นที่เขาเป็นคนพาเที่ยวอย่างเงี้ยครับแล้วเขามีความสามารถพิเศษที่พาเที่ยวได้แตกต่างกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีชาแนลของตัวเองเราก็พยายามทำตัวแพลตฟอร์มให้เชื่อมต่อกันได้ง่ายที่สุดสามารถแชทกันในแพลตฟอร์มได้สามารถที่จะหาข้อมูลทัวร์ได้ง่ายแล้วก็ทำมาร์เก็ตติ้งให้ไปถึงนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดนั่นเองนั่นคืองานของเราหลักๆครับแล้วเป็นยังไงพอเราเริ่มเราต้องออกจากงานไหมครับตอนนั้นตอนนั้นเริ่มออกแล้วครับผมเลยออกมาเลยออกมาจากงานก็มาลองดูเลยเราก็ไม่ได้มีแบ็คกราวด์เรื่องท่องเที่ยวเลยเนาะเราก็มาพร้อมเพราะใจล้วนๆเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแบบคำว่าสตาร์ทอัพยังมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นสัก2ปีมั้งใช่ไหมผมจำได้ผมได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพแล้วผมไม่เจอคนทำสตาร์ทอัพก็ประมาณนี้แหละ3ปี10ช่วงนั้นแหละช่วงใกล้ๆละช่วงถ้าบอกว่า5ปีนะ
ใกล้ๆละครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีอย่างเขาเรียกอีโคซิสเต็มใช่ไหมครับอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพตอนนั้นยังใหม่มากๆเลยแล้วเรายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราเป็นสตาร์ทอัพจนกระทั่งเจอพี่คนนึงเขามาบอกเนี่ยเราเป็นสตาร์ทอัพไปออกรายการหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยอ๋อนี่คือสตาร์ทอัพเหรอโอเคได้ครับเราก็เริ่มไปศึกษาว่าทำไมเขาเรียกเราว่าสตาร์ทอัพนะเราก็เลยไปเปิดดูอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเห็นว่ามันมีแบบนี้ในโลกของอเมริกาโลกของตะวันตกกันมาสักพักแล้วเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจอะไรทำให้เรามีกำลังใจถึงขั้นบอกว่าเอาละเรามาทุ่มเทเลยดีกว่าออกจากงานแสดงว่ามันเริ่มจะเป็นธุรกิจได้คือเราเห็นโอกาสครับณวันนั้นคือเห็นโอกาสครับเราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้ต้องใช่แน่ๆคือยังไงเราเองเรายังอยากเที่ยวอะไรที่เป็น local experience เลยแล้วนับภาษาอะไรกันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แบบมาเที่ยวเมืองไทยหลายๆครั้งหรือว่ามาเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวกันอยู่แล้วเขาก็ต้องอยากได้อะไรที่เป็น local experience เราก็เห็นโอกาสแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากทำธุรกิจบางอย่างที่มันไม่เหมือนใครอะครับคือนะสมัยนั้นคือเป็นวัยรุ่นเนี่ยฮะยังเป็นวัยที่แบบไฟแรงอยู่เราก็ไม่รู้อะไรก็เป็นอารมณ์แบบชอบใช้คำว่าแบบลูกวัวไม่กลัวเสือคือเราไม่รู้หรอกว่าเดินไปเราจะเดินเสือกินหรือเปล่าแต่ว่าอยากทำสนุกแน่ๆสนุกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมูไม่กลัวปังตออ๋อครับหมูไม่กลัวปังตอคือเราก็ไม่รู้จริงๆเราทำแบบเอาสนุกอย่างเดียวคือแบบคิดว่าถ้าให้ทำธุรกิจปกติเนี่ยเราก็คงจะแบบโอเคทำได้แต่ก็จะเบื่อๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็อยากจะหาอะไรที่มันเป็นอินโนเวชันใหม่ๆนั่นคืออารมณ์ช่วงนั้นมากกว่าครับไอ้ตรงนั้นแหละเริ่มทำให้เห็นว่ามีลูกค้าเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เริ่มเห็นว่าลูกค้ามาแล้วเวลาลูกค้าเขาไปเที่ยวเนี่ยกลับมามันก็จะต้องมีรีวิวใช่ไหมครับเขาจะสามารถเขียนรีวิวขึ้นเว็บไซต์ได้เพราะเป็นแพลตฟอร์มถูกไหมครับเราก็จะเห็นรีวิวที่มาเนี่ยเขียนยาวมากบางทีอ่านแล้วใช่เลยนี่คือสิ่งที่เรามองหาเลยเราอยากจะให้ประสบการณ์อะไรแบบนี้เลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้นี่คือ local experience จริงๆเช่นยกตัวอย่างได้ไหมเช่นตอนนั้นที่ทำให้เราปิ๊งเลยนะว่านี่แหละคือ local experience ที่หาที่อื่นไม่ได้อย่างเช่นผมชอบอันนึงมากที่ผมชอบยกตัวอย่างก็คือผมมี3ทริปในใจอันที่1คือไปอย่างไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะพาไปแถวแม่แตงซึ่งไม่มีอะไรครับทั้งทริปไม่มีอะไรเลยมีแต่ย่านแถวบ้านตัวเองก็คือพ่อแม่ก็มาช่วยทำกับข้าวให้แล้วก็พาไปปั่นจักรยานรอบๆบ้านเจอสวนเห็ดก็แวะเข้าเจอทุ่งนาแถวบ้านก็แวะไปแล้วก็มาปิกนิกกันตรงศาลากลางทุ่งนาอะไรเงี้ยครับคือเป็นไอเดียที่ง่ายแล้วผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวกลับมาเขียนแบบคือชอบมากว่าแบบเขาคงหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่เจออันนี้คืออันหนึ่งที่ชอบหรือบางอันก็มีจริงๆมีอันที่ไปทำกับข้าวกับอาม่าด้วยซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นการท่องเที่ยวที่เราสร้างอาชีพอย่างเดียวแต่มันสร้างเหมือนกับสร้างความภาคภูมิใจให้กับอาม่าได้ทำงานด้วยอย่างเงี้ยครับคืออารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าพาไปคลองลัดมะยมเสร็จแล้วเขาก็พาไปบ้านอาม่าครับแล้วให้อาม่าเนี่ยสอนทำผัดไทยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไปบ่อยๆอาม่าจะเหนื่อยไหมจะไหวไหมปรากฏว่าอาม่าชอบวันไหนอาทิตย์ไหนที่ไม่มีคนไปเนี่ยอาม่าไปถามว่าไม่มีคนมาหรออะไรเงี้ยครับเพราะผมเชื่อว่าบางทีอยู่บ้านคนแก่อยู่บ้านก็จะเหงาเหงาครับแล้วพอถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมมีคนมาหากิจกรรมทำผมว่านี่เป็นเรื่องที่ผมชอบมากครับอันนั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ว่าไอ้คำว่า local experience เนี่ยคือสิ่งที่เรา create ขึ้นมาโดยที่เดิมที่อาจจะไม่มีหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครก็ทำกันแต่เราคิดว่าเราน่าจะลองดูใช่ครับใช่ครับแล้วนักท่องเที่ยวก็ชอบมากๆครับหลังจากนั้นล่ะวิวัฒนาการจากจุดนั้นจนถึงวันนี้หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับก็เริ่มสะสมครับครับให้เริ่มเรียนเริ่มทำอะไรใหม่ๆเก็บข้อมูลเก็บ data เรื่อยๆเริ่มทำเป็นเรื่องเป็นราวที่ขยายไป55จังหวัดในประเทศไทยแล้วจนวันนี้เราก็เริ่มออกไปที่ต่างประเทศแล้ววันนี้เรามีกัมพูชาครับเรามีเวียดนามแล้วเรามีฟิลิปปินส์ที่เข้ามาซึ่งจริงปีนี้เดี๋ยวภายในปีนี้ก็จะมีประเทศอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่ง local experience จริงๆทุกประเทศอยากจะกระจายการท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบนี้มากขึ้นอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้มันเกิดขึ้นได้นี่คือจนถึงวันนี้นะครับเราในฐานะสตาร์ทอัพเราระดมทุนยังไงหรือเปล่าครับ
มีเรามีทุนไป2รอบครับมีรอบ4แล้วก็พรีซีรีส์ A ไปเรียบร้อยแล้วครับก็มีนักลงทุนหลักๆก็จะเป็นมีทั้ง Dtac Accelerate ด้วยนะครับเราเข้าของ Dtac Accelerate เรามี500ของพี่กระทิงนะครับ500ตุกๆที่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นเจ้าที่เข้ามาร่วมลงด้วยครับอ๋อครับโอ้มันก็จาก5ปีก่อนที่เป็นความสนุกสนานของวัยรุ่นเฉยๆมาเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้2 คน เริ่มต้นที่ตอนนี้กี่คนแล้วครับตอนนี้ประมาณ20คนครับ20คนละครับครับผมและสูตรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จมันคืออะไรครับคือถ้าถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังผมว่ายังไม่ถึงจุดที่เราประสบความสำเร็จแต่ถามว่าเรามาได้ไกลไหมเรามาได้ไกลมากเวลาเราเงยหน้าขึ้นเราก็หันหลังไปมองแล้วรู้สึกว่าเรามาได้ไกลมากแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ไว้ก็คือว่าเราเชื่อในเรื่องของ local experience มาตลอดตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่จุดแรกวันแรกเลยจนมาถึงวันนี้เนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าlocal experience คือสิ่งที่ควรจะเอามา อยู่ในการท่องเที่ยวเราเชื่อเรื่องของการกระจายการท่องเที่ยวออกไปในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นในเมืองรองก็ตามซึ่งช่วงนี้อย่างทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศก็สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองขึ้นมาเราเชื่อว่าการกระจายการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เมืองรองแต่ในพื้นที่รองอย่างเช่นกรุงเทพเราบอกว่าเรากระจายท่องเที่ยวมาฝั่งทนได้ไหมอย่างตลาดน้ำของรัฐมยมอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าไปตลาดจำนวนสะดวกเราลองไปตลาดน้ำท่าคาได้ไหมอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วทุกคนก็สนับสนุนการท่องเที่ยวมาในทิศทางนี้จนเรามีทัวร์ให้นำเสนอในระบบเนี่ยที่อยู่กระจายตามเมืองรองอยู่เยอะแยะมากมายเลยผมเชื่อว่านั่นคือตัวพิสูจน์อันหนึ่งว่าเราเดินมาถูกทางครับคุณอานนท์ฟังเราอยู่หลายคนที่ฟังเราอยู่มีความคิดเห็นเสนอมาอยากถามคุณนพพลว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าที่ปกติจะใช้ระบบ Direct Tour หันมาซื้อทัวร์แบบออนไลน์อย่างมั่นใจครับครับจริงๆผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเรายังไม่พูดถึงตัวของแพลตฟอร์มก่อนแต่เราพูดถึงในเรื่องของตลาดโดยทั่วไปนะครับถ้าเรามองว่านักท่องเที่ยวทุกวันนี้ขึ้นมาออนไลน์แน่ๆ คือทุกคนมุ่งสู่ออนไลน์อย่างเดียวแล้วเราเห็นว่านักท่องเที่ยวเองก็เวลาสมัยก่อนเขาจะไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเรื่องของ connectivity เป็นเรื่องสำคัญมากครับคือต้องเปิดโรมมิ่งแล้วแพงแล้วคนก็จะไม่ค่อยเปิดโรมมิ่งเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเหมือนออฟไลน์แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เรามีทัวริสต์ซิมถูกไหมครับแล้วมันราคามันก็ถูกลงมากนั่นแปลว่าเขาคอนเนคได้ตลอดเวลาการค้นหาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าทำออนไลน์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของนักท่องเที่ยวมันขึ้นออนไลน์อยู่แล้วด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นตลาดมันไปของมันเองแหละอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือในตัวของออนไลน์เนี่ยข้อดีของออนไลน์คือมันมีคำว่ารีวิวคือถ้าออฟไลน์เนี่ยเวลาสมมติเราไปถึงที่ร้านหนึ่งเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่ารีวิวเป็นยังไงแต่ว่าเราต้องเชื่อจากคนที่ขายหน้าร้านโดยตรงถูกไหมครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันมีรีวิวระบบรีวิวเป็นตัวที่ช่วยได้มากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีรีวิวบนระบบเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจะมั่นใจแล้วจะเลือกจองสมมติมี2อันที่รีวิวอันนึงมีรีวิวอันนึงไม่มีรีวิวแต่เป็นทัวร์เดียวกันเลยอย่างเงี้ยครับเพราะนักท่องเที่ยวเลือกที่มีรีวิวอยู่ละอันนี้คือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาแล้วก็ผมว่าสุดท้ายคือการทำ user experience ให้มันง่ายถูกต้อง user experience ให้มันง่ายหมายถึงนักท่องเที่ยวต้องรู้สึกว่าเข้ามาแล้วจองได้ง่ายเรามีระบบซับพอร์ตเรามีการเข้าถึงที่มันง่ายเข้าถึงสมมติเขาหาอะไรไม่เจอเราก็มีซับพอร์ตที่คอยช่วยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการจองต่างๆมันก็มีระบบซับพอร์ตคอยช่วยทั้งหมดนี้คือ user experience หมดเลยตั้งแต่การดีไซน์ไปจนถึงการที่เราซับพอร์ตนักท่องเที่ยวครับครับนี่คือผมว่านี่คือคีย์สำคัญครับคุณนพพลบอกว่าเรามาไกลพอสมควรหันไปดูอีกทีโอ้แล้วก็มาไม่เร็วนะมาระยะทางไกลพอสมควรหันไปดูอีกทีมีคนวิ่งตามเยอะไหมครับ จริงๆวันแรกที่เราออกมาเนี่ย เราก็เจอคู่แข่งเหมือนกันแล้วนะตอนออกมาเนี่ยเราก็เจอคู่แข่งแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะมากแล้วสักพักเราจาก6เดือนถัดมาเราก็ไปรีเสิร์ชอีกก็เจอขึ้นมาอีกใหม่ๆขึ้นมาอีกใหม่ๆขึ้นมาอีกใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วปัจจุบันนี้ก็มีหลายเจ้าคือไม่ใช่แค่เจ้าเล็กๆแต่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่ก็กระโดดมาทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเจ้าเล็กๆแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่าคู่แข่งของเราส่วนใหญ่เนี่ย
เกือบ 100% เนี่ยเป็นต่างชาตินั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ยากของเราเหมือนกันนะครับอย่างมาจากน่ากลัวครับเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยมาพร้อมกับเงินทุนมหาศาลหรือบางเจ้าเองเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับต้นกำเนิดตลาดมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันอย่างเราก็มีจุดแข็งเรื่องของ localization เพราะ local experience เป็นเรื่องของพื้นที่เป็นเรื่องของความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดแข็งของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นคู่แข่งที่มาเยอะมากเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียมีมาทั่วทุกสารทิศแล้วก็เจ้าใหญ่ๆก็มาพอเจ้าใหญ่ๆอย่างที่บอกตอนแรกที่เกิดว่ามีอย่างทริปแอดไวเซอร์ก็เริ่มไปทำของเชื่อเวียเตอร์มาครับก็เริ่มเข้ามาทุกคนก็ไม่ว่าจะอยู่สายการบินอยู่โรงแรมอยู่ฝั่งไหนมาก่อนวิ่งเข้าทุกอย่างเลยอย่างสายการบินก็เริ่มเข้าโรงแรมก็เริ่มเข้าแอคทิวิตี้ทัวร์ต่างๆมันก็วิ่งขึ้นวิ่งลงกันทั่วหมดเลยฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตลาดที่ตะลุมบอลกันพอสมควรใช่ครับคุณวิเชษฟังเราอยู่เหมือนกันบอกช่วยยกตัวอย่างจะไปเที่ยวเชียงใหม่ข้อแตกต่างระหว่างไดเรกกับออนไลน์คืออะไรครับข้อแตกต่างระหว่างไดเรกกับออนไลน์จริงๆผมว่าตัวโปรดักต์เนี่ยมีไม่ต่างกันมากแต่ออนไลน์เนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบได้เยอะกว่าครับแต่สมมติว่าเราไปที่ไดเรกเนี่ยเราตรงไปถึงร้านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเจ้าประจำอยู่แล้วมีซัพพลายเออร์ประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช้อยส์เนี่ยมันจะถูกลิมิตแต่พอมันอยู่ในออนไลน์เนี่ยครับเขาสามารถคลิกเดียวเนี่ยเขาสามารถหาจากอีกเจ้าหนึ่งได้ละคลิกเดียวหาอีกเจ้าหนึ่งได้ละบางทีอย่างเป็นแพลตฟอร์มอย่างเทคมิทัวร์เนี่ยครับมีคู่เปรียบเทียบกันอยู่ข้างๆกันเลยมีข้างบนใช่ไหมครับเป็นทริปสมมติไปบางช้างอ่ะข้างล่างก็มีซิมิลาร์ที่มันเหมือนกันอันนี้ก็ไปได้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันยูก็น่าจะชอบอันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบมันจะมีประโยชน์ในเชิงของนักท่องเที่ยวมากกว่าคือเขาได้เห็นสิ่งที่มันแตกต่างกันสิ่งที่จะได้รับแล้วก็ในเรื่องของรีวิวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนการท่องเที่ยวไปค่อนข้างเยอะใช่ครับคุณธัญรัตน์บอกว่าใช่ค่ะต้องมีรีวิวให้นักท่องเที่ยวจะได้เลือกสถานที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการมาเที่ยวใช่ไหมครับครับครับตอบโจทย์นี่ก็คือว่าเทเลอร์เมดเลยใช่ไหมคือหมายความว่าเราตอบความต้องการของแต่ละคนแต่ละกลุ่มมาเลยนะไม่ใช่ไม่เหมาโหลอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ถ้าผมเขาใช้คำว่า scalable customization คือเราต้องเป็น customization scalable customization คือจะต้อง custom ได้ customize ได้แล้วมันจะต้อง customize ให้กับหลายๆคนได้เหมือนกันคือถ้า customize แค่หนึ่งคนเนี่ยเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆกว่าจะจบ1เคสเนี่ยแต่มันต้องหาโปรเซสหรือกระบวนการที่ช่วยให้การคัสตอมไมซ์มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นถ้านักเที่ยวหาอะไรไม่เจอเวลาเขาพิมพ์เสิร์ชเข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มไปหยิบจากหลังบ้านจริงๆเรามีอินเวนทอรี่เยอะมากครับประมาณ8ตอนนี้น่าจะถึง 1,000 ละเราก็จะให้เขาเสิร์ชเข้ามาแล้วเราก็จะวิ่งไปหยิบสิ่งที่มันอยู่ในอินเวนทอรี่เราขึ้นมาโชว์ให้เขาว่า3อันนี้ใช่ที่คุณมองหาไหมถ้ายังไม่ใช่อีกสามารถกดเข้ามาให้ทีมงานช่วยได้อีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเลเวลเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องทำในทุก customization ที่เขา request มามันก็จะมีช่วยกรองไปได้1ขั้นแล้วอันนี้ก็เป็นต้นที่เรามองครับครับดีครับไปตั้งวงคุยกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันคึกคักทีเดียวครับคุณมานะบอกว่าต้องช่วยพัฒนาเจ้าของ product ที่แนะนำด้วยจะเป็นผลเสียถ้าเจอ bad image นะครับครับมันก็อยู่ชื่อเสียงด้วยนะสำคัญมากเลยนะความน่าเชื่อถือเนี่ยใช่คืออย่างของเราเนี่ยอย่างแพลตฟอร์มเราสกรีนมาก่อนแล้วเราตรวจสอบมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยรีวิวเป็นตัวที่ตรวจสอบได้แม่นยำที่สุดคือทำไม่ดีขึ้นโชว์แน่ๆแล้วเราก็ไม่เอาออกคือทุกอย่างมันต้องโปร่งใสว่าดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ดีเรื่องอะไรเราก็จะมีแบ่งเกรดแบ่งเรียกว่าแบ่งหมวดของรีวิวอะครับว่าหมวดเรื่องของความเชี่ยวชาญหมวดเรื่องภาษาหมวดเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็จะแยกออกว่าใครให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันจริงๆเรามีเรื่องของเราเรียกว่าเน็ตโปรโมเตอร์สกอร์มันจะเป็นคำถามง่ายๆว่ามีคะแนนตั้งแต่0ถึง10เนี่ยคุณให้คุณให้คะแนนหน่อยว่าคุณอยากจะไปแนะนำให้เพื่อนมากน้อยแค่ไหนจาก0ถึง10อะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีอันนึงเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าโอเคดียอมรับได้แต่ไม่อยากแนะนำให้เพื่อนก็แปลว่ายังไม่ถึงขั้นอะไรเงี้ยฮะมันต้องแบบดีแล้วก็
็อยากจะบอกต่อให้คนมาแนะนำด้วยครับใช่คุณนพพลเคยเจอประสบการณ์แย่ๆไหมตั้งแต่ทำมาประเภทที่ทำเสียชื่อเลยเสียชื่อเราอ่ะจริงๆก็มีครับมีเหมือนกันเหมือนมีอย่างบางเคสที่นักท่องเที่ยวรอนานมากคือสายชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยครับคือบางครั้งเราก็เขาก็โทรมาที่ call center ของเรานะครับโทรมาที่ทีมซัพพอร์ตของทีมซัพพอร์ตเราก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงได้บ้างให้ไปถึงทันเวลาหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็ช่วยไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องเป็นรีวิวตามรีวิวครับแต่ถ้าเขาเจอคอมเพลนเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มมีการมาตรวจสอบแล้วว่าเขาอาจจะต้องถูก pending ออกไปจากระบบอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเราก็จะมี process ที่เขาจัดการเพื่อรักษาคุณภาพการรีวิวนี่ก็มีทั้งที่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่แฟร์มีอคติอะไรต่างๆนานาด้วยใช่ไหมเราสู้ยังไงมีไหมผมว่ามีแต่บางครั้งเราตัดสินไม่ได้ว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รีวิวมันต่ำกว่า4คะแนนเมื่อไหร่เนี่ยครับเราจะเริ่มเข้าไปหาทั้ง2ฝั่งแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือขั้นตอนปกติของเราเลยคือสมมติมา3ดาวเราจะมีทีมที่เข้าไปหาทั้งเที่ยวก่อนว่าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เข้าไปหาคนพาเที่ยวบอกว่าช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมถึงได้3ดาวมีเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันว่ามันเป็นจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่ความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นสิ่งที่สื่อสารไม่ตรงกันอะไรเงี้ยฮะคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูทั้งหมดเลยครับก็แปลว่าเราต้องจะ engage ตลอดเวลาคุณก็ยิ่งไม่ได้นอนใหญ่เจนเนี่ยใช่คือตอนแรกที่ทำตอนแรกเราคิดว่าทำแพลตฟอร์มมาเนี่ยก็คงจะใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นกลายเป็นว่าไม่ได้ละเราต้องคอยอยู่ดูแลทุกอย่างตลอดเวลาคอยกลายเป็นว่าอยากจะไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องคอยอยู่ออฟฟิศคอยดูนู่นดูนั่นดูนี่ตลอดเวลาใช่นั่นเป็นความคิดสมัยวัยรุ่นฮะอยากจะเป็นวัยรุ่นก็อยากจะทำงานที่ไหนก็ได้สบายจังเลยอะไรเงี้ยไม่ได้วัยรุ่นมาพอโตขึ้นมาไม่ได้เลยคนละด้านเลยใช่ครับใช่ใช่อีกหน่อย AI จะมาช่วยไหมตอนนี้มีครับตอนนี้เราทำอยู่ตอนนี้ก็มีทีมที่เขานั่งศึกษาในเรื่องนี้อยู่ก็คือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่ก็คือเราโจทย์ของเราคือถ้าเราจะกระจายการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะกระจายยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปเราถอยกลับไปนะเรามองถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสมมติเป็นคนอเมริกามาเที่ยวประเทศไทยเพราะฉะนั้นในหัวเขาเนี่ยเขาจะมีคำเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ไม่กี่คำเขาจะรู้แค่ floating market รู้แกรนด์พาเลสรู้เรื่องวัดพระแก้วมันจะมีอยู่เซตอยู่นิดเดียวครับจังหวัดก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาอาจจะมีเชียงรายโผล่มาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็คือสิ่งที่อยู่ในหัวเขาน้อยมากเราจะ recommend เขายังไงคือจะแนะนำเขายังไงว่ามันมีอันอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นการ recommend สิ่งที่มันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับอันนี้เราต้องจะต้องเริ่มให้ทีมเข้าไปดูแล้วเราก็เริ่มทำการศึกษาว่าคำไหนที่มีการเชื่อมโยงกันยังไงแล้วถ้าเราแนะนำคำนี้เนี่ยมันน่าจะมีคนสนใจมากกว่าคำนี้หรือเปล่าซึ่งเขาก็กำลังทำกันอยู่ในลักษณะของการเป็นตัวในท้ายสุดมันจะไปถึงการทำ machine learning ทำตัว AI ต่อไปอยู่แล้วครับอันนี้คือสิ่งที่ทีมงานศึกษากันเพราะเรามีข้อมูลระดับนึงเรารู้ว่าถ้านักท่องเที่ยวมาจากประเทศนี้เนี่ยเขามองหาอะไรแล้วเขารู้จักอะไรเขาไม่รู้จักอะไรเขาใช้คำว่าอะไรในการค้นหาเป็นหลักอะไรเงี้ยฮะนั่นคือสิ่งที่เราทำงานกันค่อนข้างหนักในเรื่องนี้อืมครับและเราไป disrupt ธุรกิจทัวร์เอเจนต์เดิมๆมากแล้วแค่ไหนครับจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่า disrupt ขนาดนั้นคือจริงๆทุกครั้งที่มันมีสิ่งเก่ามันก็จะมีสิ่งใหม่สิ่งเก่าที่มันถูกดิสรัปต์ไปมันก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าสิ่งเก่าหายไปเลยนะครับแต่สิ่งเก่าแค่ปรับตัวขึ้นมาให้อยู่ร่วมกับสิ่งใหม่ได้ซึ่งเราเห็นว่าเอเจนต์บางคนเนี่ยเขาก็บางเจ้าเนี่ยเขาก็พยายามปรับตัวเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเราเหมือนกันนะครับหรือว่าในขณะเดียวกันเองเขาก็สามารถที่จะไม่ต้องพะวงเรื่องการหาตลาดได้ตัวเองละเขาก็ใช้แพลตฟอร์มเราเป็นตัวช่องทางการตลาดแทนแล้วเขาก็ลงไปโฟกัสเรื่องของการทำโปรดักต์ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นคือวิธีการคือแน่นอนแหละว่างานอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องวิ่งหาตลาดแล้วมันไม่ได้แล้วในออฟไลน์เริ่มยากขึ้นแล้วก็กลับไปโฟกัสเรื่องของโปรดักต์ที่มันดีขึ้นแล้วก็ใช้ช่องทางเหล่านี้ฮะในการช่วยทำการตลาดซึ่งผมว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้าง
ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในพาทของออนไลน์แล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มที่เข้ามาเล่นในมุมนี้เยอะมากเหมือนกันผมเชื่อว่าต้องปรับตัวครับเพราะธุรกิจทุกอย่างในยุคนี้ผมว่าไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแหละทุกคนต้องปรับตัวหมดใช่ทุกด้านเลยซึ่งก็ท้าทายและก็ทำให้เกิดการตื่นตัวต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเรามาไกลที่ไหนได้คนมาตัดหน้าเราหรือว่าวิ่งไปข้างหน้าไปชนอะไรบางตอข้างหน้าเข้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่คืออย่างของผมเองเนี่ยอย่างเทคโนโลยีตัวเองอย่างยังต้องทุกวันนี้ทุกอย่างยังต้องทดลองยังต้องพัฒนาตลอดเวลาคือมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งใหม่ที่ไม่เวิร์กที่ต้องถูกดีดออกไปมีสิ่งเก่าที่ต้องอันนี้ไม่ได้ละเอาออกเถอะอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเรายังต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วมากครับมันเร็วมากคืออย่างภาษาที่ใช้บางทีภาษาการโค้ดนี่อย่างเงี้ยฮะแค่แป๊บเดียวปีเดียวล้าสมัยแล้วเขาเลิกใช้ตัวนี้แล้วเหรอเอาไปใช้ตัวนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยฮะมันเร็วมากแล้วเราก็คือเราก็ต้องทำให้ทันเรานับงานเงี้ยเวลาเราดูแผนอย่างเงี้ยเราดูเป็นรายเดือนมากกว่ารายปีด้วยซ้ำนะครับแล้วมอนิเตอร์ก็คือมอนิเตอร์กันรายวันเลยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของธุรกิจมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับจากนี้ไปก็ยังต้องเหนื่อยไปอีกระยะหนึ่งนะครับนานครับน่าจะเหนื่อยไปเรื่อยๆครับคือยังไงก็ตามผมว่าเหนื่อยครับทุกคนผมว่าช่วงนี้ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยกันหมดแต่มันเหนื่อยแล้วมันสนุกไงมีแพชชั่นกับมันใช่ไหมคุณนพลแล้วเราก็สนุกใช่มันต้องสนุกด้วยไม่งั้นเราคงไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วก็มันก็มีสิ่งท้าทายใหม่ๆมาตลอดนะใช่มันต้องมีแพชชั่นคุณนพลมีแพชชั่นไหมตื่นเช้าทุกวันมีความสุขไหมที่ได้ทำมีครับคือเคยไปเที่ยวฮะเวลาไปเที่ยวมาผมจะมีช่วงที่แบบออฟไลน์คือทั้งปีเนี่ยผมต้องออนไลน์อ่ะตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่จับเลยคือมือถือแล้วสิ่งแรกที่กดคือแอปพลิเคชันที่เราไว้ดูตัวสเตตัสของระบบเราอ่ะทั้งหมดอ่ะนะครับนั่นคือสิ่งแรกที่ต้องทำทุกเช้านะก่อนนอนก็ต้องกดดูเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วกลางคืนตื่นมาดูไหมกลางคืนนอนตื่นไม่ดูแล้วครับกลางคืนไม่ไหวแล้วฮะแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยต้องดูถ้าบางทีเจออะไรยากๆนอนไม่หลับก็มีบางทีฝันมั้งบางทีฝันด้วยมั้งฝันไปด้วยมั้งมีครับบางทีตื่นมาเอ๊ะใช่ที่เราดูไปหรือเปล่าหอฝันอะไรเงี้ยมีบ่อยครับเรื่องฝันเนี่ยบ่อยแล้วผมก็จะมีช่วงที่ปีนึงเนี่ยผมก็จะออฟไลน์ตัวเองคือพยายามปิดโหมดการติดต่อสื่อสารออนไลน์คือจะไม่พยายามเช็คเรื่องนี้นะครับกี่วันปรากฏออฟไลน์4วันแค่4วันปรากฏว่าแค่2วันเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ละอยากกลับไปทำงานจังเลยอยากจะกลับไปออฟฟิศจังเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เอ๊ะมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงนี้อะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นสิ่งเสพติดไปละเราต้องไม่ผมแนะนำผมแนะนำให้คุณนพลเนี่ยถ้าจะห่างออฟไลน์ไปจริงๆไปนี่เลยปฏิบัติธรรม10วัน10คืนเขาเก็บมือถือเลยเขาไม่ใช้ต้องพยายามข่มใจวันหลังๆจะข่มใจสมาธิต้องกลับมาอยู่ที่เดิมนะต้องไม่คิดไปเรื่องงานมันจะสอบตัวเองด้วยไงจะยากขึ้นแบบพอวันที่4เริ่มยากแล้วเริ่มยากอยากกลับไปทำงานจังเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพที่ผมคิดว่าทุกคนให้กำลังใจกันช่วยกันเพราะว่าเราถือว่านี่คือยุคของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากและเราก็อยากจะให้ทุกคนที่ทำประสบความสำเร็จมีกำลังใจเพราะว่าสังคมไทยเราต้องการคนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างคุณวิเชษก็เขียนเข้ามาว่านักท่องเที่ยวร้อยพ่อพันแม่รสนิยมแตกต่างกันขอเป็นกำลังใจให้ทำงานด้านบริการทุกๆท่านทุกๆอาชีพเลยครับนี่ครับกันไปใช่คือจริงๆช่วงนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเราจริงเราเป็นท็อป3ของโลกนะเศรษฐกิจเราเรื่องท่องเที่ยวนี่ใหญ่มากท็อป3ของโลกเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวเรายังพึ่งพิงต่างชาติกันอยู่เยอะมากนะครับผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มสู้กันอย่างจริงจังละว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เราไม่ใช่แค่เป็นผู้ให้บริการแต่เราทำไปถึงส่วนที่เป็น high value added ของการท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นในพาร์ทของ marketing ในพาร์ทของเทคโนโลยีต่างๆในพาร์ทของการบริหารจัดการต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมว่านี่น่า
น่าที่จะมุ่งไปมากๆเลยเพราะไหนๆเรามีทรัพยากรท่องเที่ยวในประเทศอยู่แล้วเราจะยกระดับในเรื่องของงานเราขึ้นไปยังไงผมว่านี้ท้าทายครับครับคุณจะชวิสาถามว่าคุณพลคิดว่า Travel Tech ในไทยเป็นยังไงบ้างคะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมครับ Travel Tech Travel Tech เนี่ยคืออย่างนี้ครับคือโจทย์ Travel เนี่ยเวลาเราพูดถึง Travel Tech เราพูดถึง2มุมก่อนง่ายๆว่าถ้าเป็น Inbound คือลูกค้าต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยอันนี้ก็พฤติกรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบวิธีการทำธุรกิจเนี่ยก็จะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น Travel ที่เป็นลูกค้าที่เป็นคนไทยเป็นโดเมสติกหรือว่าเป็นเอาบาวอะไรเงี้ยฮะลูกค้าคนไทยก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าถามว่า Travel Tech เนี่ยยังคงมีโอกาสไหมผมว่ามีโอกาสเพราะมันเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเราได้เปรียบมีแต่โตด้วยนะมีแต่โตขึ้นครับใช่ๆครับประเทศไทยเราได้เปรียบแน่ๆกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีช่องทางในการโตกันอีกมากเรายังมีพื้นที่ที่จะไปต่อกันอีกมากยังมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่เรายังเข้าไปยูทิลไลซ์คือสร้างประโยชน์ได้อีกมากแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าเราจะสร้างประโยชน์ในมุมไหนที่ไม่ใช่แค่ไปใช้อย่างเดียวแต่ทำยังไงให้เรามีเทคโนโลยีจากตรงนั้นมีนวัตกรรมจากตรงนั้นขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่า Travel Tech เนี่ยยังมีอนาคตในประเทศไทยอีกเยอะครับอย่างถ้าสมมุติเรามองไปเรื่องของอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยตอนนี้เราแน่นไปด้วยเจ้าใหญ่ๆไปหมดละเราไปพูดเรื่องของโลจิสติกอย่างเงี้ยฮะเราเจอเจ้าใหญ่ๆเข้ามาชนกันหมดแล้วแต่ว่า Travel Tech เรายังมีช่องทางอยู่ตลาดเรายังใหญ่พอที่จะช่วยกันสร้างขึ้นมาช่วยกันทำให้ Travel Tech มันเกิดขึ้นเยอะๆแล้วมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับเพราะว่าถ้ามุดเรามอง Travel Tech เนี่ยฮะลูกค้าจริงถ้าเป็นอินบาวคือกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเติมเต็มกันได้อยู่แล้วฮะช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วครับมัน35ล้าน36ล้านถ้าแล้วต้องเที่ยวไปถึง40 50ล้านยังมีโอกาสโตอีกเยอะเลยนะครับใช่ครับมีโอกาสโตเยอะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยก็ยังดีอยู่ยังเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากจะมากันอยู่เห็นการมอบรางวัลติดอันดับนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยกรุงเทพติดอันดับเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับแบรนด์เรายังชัดอยู่แต่ว่าเราต้องเพิ่มมูลค่ามันเรื่อยๆครับคืออาจจะใช้มุกเดิมอาจจะเริ่มหมดแล้วเพิ่มมูลค่ามันกระจายการท่องเที่ยวเอาคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเข้ามีส่วนร่วมกับรายได้ก้อนนี้เพราะมันเป็นรายได้หลักของประเทศเนาะครับคุณวิเชษฐ์ถามว่าททได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าครับครับททนี่ช่วยเยอะเลยครับเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนเราอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีโครงการที่ทำร่วมกับของการท่องเที่ยวประเทศไทยชื่อว่า local table นะครับคือเราเนี่ยไปช่วยสร้างเส้นทางท่องเที่ยวของเมืองรองบวกกับอาหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเส้นทางเหล่านี้มันจะเป็นการไปเที่ยวผ่านอาหารคือใช้อาหารเป็นตัวนำนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยฮะแทนที่จะอยู่เชียงใหม่อย่างเดียวบอกเฮ้ยอยู่ไปลำพูนสิอยู่มีก๋วยเตี๋ยวลำไยนะอยู่ลองไปทานก๋วยเตี๋ยวลำไยสิเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเอาร้านอาหารหรือว่าชุมชนต่างๆที่ทำอาหารท้องถิ่นได้เนี่ยเข้ามารวมกับทริปท่องเที่ยวทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาไม่เที่ยวแค่ในเชียงใหม่แล้วเขาได้ออกมาลำพูนด้วยนั่นคือโครงการ local table ที่เราทำร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีแล้วเราก็เพิ่งโครงการเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังดำเนินต่อเนื่องไปครับเพราะผมยังเชื่อว่าอาหารไทยเนี่ยยังคงมีช่องทางในการไปต่อในการท่องเที่ยวได้อีกเยอะมากครับครับทัวร์จีนหรือคนจีนใช้บริการของคุณนพพลเยอะไหมคนจีนตามตรงเลยคือไม่มีเลยครับคือเราไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเลยผมคิดว่าคนจีนเขาใช้บริการของจีนกันเองนะใช่ไหมใช่ใช่คือจริงๆจีนเนี่ยมีแพลตฟอร์มของตัวเองค่อนข้างเยอะครับแล้วเขาก็คือเราจะเข้าไปในตลาดนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่หมดเลยหนึ่งคือภาษาผมต้องได้อันที่หนึ่งเลยอันที่สองก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มที่สร้างเนี่ยเราต้องเข้าใจการเข้าถึงของคนจีนมันไม่มี Google ไม่มี Facebook อย่างที่เราคุ้นเคยแล้วเราต้องไปอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ๆของเขาอย่างWeChat อย่างเช่นอะไรดีไบตู้อะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ถามว่าเราเคยพยายามไหมเราเคยพยายามแต่ว่ายังมีความยากอยู่พอสมควรครับเพราะเหมือนกับเราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยวิธีการเสพเนื้อหาอะไรเงี้ยฮะก็จะไม่เหมือนกับทางตะวันตกใช่แต่ผมเห็นก่อนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนอกจากทัวร์แล้วเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลุ่มเล็กเป็นนักธุรกิจเป็นคนมีสตางค์และเที่ยวอีกแบบนึงนะไม่ได้เที่ยวแบบทัวร์จีนนะเที่ยวแบบที่เป็นแบบยุโรปเลยนะ
ใช่เขาก็จะมีความลักชัวรี่ขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่ายังมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยครับคืออย่างถ้านักท่องเที่ยวเอเชียอย่างเงี้ยครับกลุ่มสิงคโปร์กลุ่มจีนหรืออะไรเงี้ยฮะเขาก็จะเน้นลักชัวรี่คือมีความสะดวกสบายแต่อาจจะไม่ได้ลงไปคลุกคลีมือเลอะอะไรเงี้ยขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเวสเทิร์นเนี่ยเขาชอบอะไรที่ได้ลงไม้ลงมือนะครับเรื่องของการได้ทำอย่างถ้าสมมติผมบอกว่าไปเลี้ยงช้างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นกลุ่มเวสเทิร์นแน่ๆนะครับเพราะเขาชอบแบบเลอะเทอะต้องเลอะเทอะนี่คือเลี้ยงช้างต้องเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมีความต้องการไม่เหมือนกันเลยครับครับดีเลยครับได้ความรู้ได้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนกันอย่างดียิ่งเลยนะครับก็ขอให้กำลังใจครับขอให้กำลังใจคุณพลแล้วก็มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่ามาสื่อสารให้สังคมได้รับทราบก็จะขอบคุณยิ่งเพราะว่าผมเชื่อว่านี่เป็นแนวโน้มใหม่ที่กำลังต้องเปลี่ยนแปลงอีกแหละแล้วก็ต้องเจอสิ่งท้าทายใหม่ๆนี่แหละใช่ใช่ครับเยอะมากท้าทายเยอะมากทุกวันนี้แล้วเราก็ต้องแข่งกับคือตอนนี้เราแข่งกับความเร็วของโลกเนี่ยฮะคือกูแข่งเราเป็นต่างชาติหมดเลยทีนี้เราจะมาแข่งด้วยสปีดปกติไม่ได้ต้องดูว่าสปีดของโลกเนี่ยเขาเร็วขนาดไหนเราต้องเร็วเท่าเขาไม่ได้ถูกต้องครับสู้ๆและเราก็จะมาสื่อสารมีข้อมูลอะไรเชิญนะครับที่จะมาสื่อสารนะครับสวัสดีครับได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ